สวัสดีครับผมต้องเสียงดังหน่อยนิดนึงเพราะว่าต้องพูดกบเพลงข้างหลังดังมากนะครับผมเพลงของศิลปินที่มาจากคอนเสิร์ตในวันนี้โอ้โหเรียกได้ว่าแฟนคลับเนี่ยมาตั้งแต่เที่ยงกันเลยนะครับคอนเสิร์ตไม่เที่ยงเลยด้วยคอนเสิร์ต2ทุ่มวันนี้อยู่ที่ Impact Arena เมืองทองธานีครับผมกับคอนเสิร์ตของแม็กวานิลาแบ็คเฮดไม่ใช่แบ็คพิงค์เอาเหรอผมซึ่งเป็นศิลปินไอดอลสาวเกิร์ลกรุ๊ปจากเกาหลีที่มาแรงที่สุดในโลกในประเทศไทยนะตอนนี้เลยตอนนี้เขาบอกว่ายอด follow ยอดอะไรของสมาชิกเนี่ยโหทะลุแบบตำนานเก่าๆไปหมดที่อเมริกาตอนนี้คือแบบเปียงป้ามากศิลปิน4คนครับผมผมนี่แฟนคลับเลยแบ็คพิงค์จริงดิใครมั่งซ่ากิฟซี่เบลนันนี่ดังมากครับผมเด้งไม่ใช่นะก็จะมี4คนก็คือจีซู1คนวันนี้ผมชื่นชอบมากเมนเลยโรเซ่ครับผมมีเจนนี่แล้วก็สาวน้อยมหัศจรรย์ชาวไทยของเราลิซ่าอ๋อลิซ่าบุรีรัมย์ที่เรียกว่ามากความสามารถเลยทีเดียวแล้วเป็นคนไทยด้วยใช่ไหมแล้วก็บอกว่าโอ้โหตอนนี้ดังไปทั่วโลกเปิดช่อง YouTube Subscribe ทะลุล้านภายในไม่กี่วันโอ้โห Blackpink in your area Bangkok 2019ครับผมเป็นคอนเสิร์ตครับผมที่เวิลด์ทัวร์ไปรอบโลกเลยแล้ววันนี้ครับผมมาจากที่ไทย3วันด้วยกันโอ้3วันเลยใช่ไหมเขาต้องขยายวันเพราะว่าคนโอ้โหเขาจองกันแน่นมากเขาบอกว่าบัตรเนี่ยขายเนี่ยหมดในไม่กี่นาทีใช่ไหมไวมากราคาก็ไม่ใช่แบบถูกๆนะแล้วหมดเร็วมากครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเดินดูเล่นๆรอบงานกันก่อนดีกว่าแล้วก็บรรยากาศในคอนเสิร์ตเนี่ยจริงๆเขาไม่ถ่ายแล้วก็จะมือถือสแนปมาแล้วกันครับผมไปดูกันครับครับผมติคอนเกาหลีเขาจะมีโซนที่แบบขายข้าวขายของก็คือของแฟนคลับแต่พึงระวังอย่างนึงเพราะว่าเคยมาคอนเกาหลีแล้วแบบบางทีซื้อของที่เป็นของแฟนเมดแต่ว่ามันเป็นหน้าศิลปินเนี่ยเขาไม่ให้เอาเข้าคอนนะเขายึดเลยถ้าซื้อเอารถมาเอาไปเก็บที่รถหรือถ้าเป็นไม่ได้มาซื้อวันหลังเพราะอย่างคอนแบ็คพิงค์มันมี3วันไปจ้าพี่จ๋าจะเห็นว่ากิมมิกไอเทมอ่ะในการดูคอนเกาหลีเยอะมากคือปกติเราดูคอนวงล็อกเราดูคอนวงป๊อปในไทยอย่างมากก็เสื้อใช่ไหมแต่เนี่ยกิมมิกไอเทมเยอะมากเสื้อหมวกพาร์ทสติ๊กเกอร์กุญแจสแตนดี้โอ้ป้ายไฟบงเล็กบงใหญ่มากมายแต่ว่าอันนึงที่เห็นเมื่อกี้ละหามากคือพาร์ทที่เป็นกลมๆแล้วเป็นหน้าเมมเบอร์แบบตลกคือมันมีพาร์ทเมมเบอร์แบบแต่เนี้ยเห็นแล้วแบบอยากได้เลยไปดูกันป่ะไปดูป่ะจริงๆ World Tour ครั้งนี้ของ Blackpink นะครับจะเป็น World Tour ที่เขามีสปอนเซอร์ใหญ่เลยเนี่ยคือเกียร์ซึ่งเกียร์เนี่ยเป็นแบรนด์รถยนต์เกาหลีที่แบบคนเกาหลีใช้เยอะมากซึ่งในงาน Blackpink ครั้งนี้ครับที่บูธเกียร์เขาจะมีเกียร์ Soul EV ที่เป็น Blackpink Edition เฮ้ยนี่ดูดิเขาตกแต่งแบบดำชมพูตามบิง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 นะแล้วก็มอเตอร์โชว์มอเตอร์เอ็กโปไม่ได้เห็นนะครับมีแค่ที่นี่ที่เดียวต้องบอกเลยใช่ถ้าอยากถ่ายรูปกับรถหรืออยากอะไรเนี่ยมางานนี้เท่านั้นเขามีกิจกรรมด้วยถ่ายรูปภายในบูธแล้วก็ใส่แฮชแท็กของเขานะครับก็จะมีแบบตู้กดตุ๊กตาแล้วก็นอกจากจะมีบูธเกียร์นะครับก็จะมีพวกไลน์ทีวีนะครับมูนช็อตมี Samsung มี JID เฮ้ยมาครบเลยใช่ไหมเยอะเท่าแก่น้อยก็ยังมาอยู่เท่าแก่น้อยปีนี้บูธเยอะหมายถึงว่ารอบนี้บูธเยอะกว่าคอนรอบที่แล้วอีกแล้วก็นี่ด้านหลังเราที่ต่อแถวกันอยู่ Official Good ไปแล้วเดี๋ยวเราไปเอาบัตรเข้าคอนกันป่ะบูธไทยทิเก็ตนะครับก็จะมีที่เดิมก็คืออยู่ฝั่งปีกขวาของตัวอาคารแล้วก็มีอันใหม่ก็คือเป็นบูธติดแอร์อยู่ตรงห้างพอร์ทัลซึ่งถ้าอย่างเราเนี่ยก็คือไปจ่ายมาแล้วแต่เรายังไม่ได้รับบัตรแข่งเราจะมารับบัตรแข่งที่งานเนี่ยก็ต้องเอาเอกสารไปยื่นรับบัตรแข่งก่อนแล้วก็เอาบัตรแข่งมาเข้างานได้อ๋อต้องเอาแบบบินไปแสดงว่าเฮ้ยเราซื้อมาแล้วมารับบัตรแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าแฟนคลับชาวบลิงเนี่ยมีความคลั่งไคล้ในแบ็คพิงค์มากขนาดไหนไปดูกันเลยครับหลังจากที่เมื่อกี้นะครับเราได้ไปเสียตังค์กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งแบบออฟฟิเชียลและอันออฟฟิเชียลใช่นะครับเดี๋ยวเราจะมีคำถามมาทดสอบความเป็นบริ้งในตัวคุณจากแฟนคลับที่มาดูคอนเสิร์ตในวันนี้นี่แหละครับผมก็เดี๋ยวไปถามกันดีกว่ามีใครบ้างจ้ะตอนนี้ครับผมเราอยู่กับกลุ่มบริ้งกลุ่มแรกของเราครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่คำถามเลยยอดฮิตเมนใครกันบ้างเอ่ยเมนค่ะลิซ่าค่ะเมนใครครับจิซูครับผมมาดูลิซ่าค่ะเคชูเวตตตรุตรุตรุเมนโรเซ่ค่ะเมนเจนนี่ลิซ่าเมนจิซูค่ะลิซ่าค่ะเจนนี่ค่ะเมนเมนลิซ่าค่ะเมนจิซูมาดูโรเซ่โรเซ่โรเซ่ลิซ่าคู่เชียร์ลิซ่าลิซ่าทั้งคู่เลยจริงก็คือชอบทั้ง4คนโรเซ่ค่ะเมนเจนนี่จิซูค่ะลิซ่าค่ะดูโรเซ่โรเซ่เหมือนโรเซ่เจนนี่น้องเช
เดียวค่ะน้องลิซ่าค่ะลิซ่าน่าเหมือนกันนี่แม่น้องลิซ่ค่ะเราเริ่มเข้ามาเป็นบลิงชอบแบ็คพิงค์ตั้งแต่ช่วงซิงเกิลไหนตั้งแต่ปีไหนหรือตั้งแต่เดบิวต์เลยมาปีที่แล้วค่ะก็คือตั้งแต่คอนปีที่แล้วมาจริงมักชอบเรามาค่ะในอีพีเดียวเราก่อนเดบิวต์เพราะว่ารู้ว่ามีคนไทยอยู่ในค่ายไวซ์ก่อนเดบิวต์ตั้งแต่ที่วิดีโอของลิซ่าเต้นเพลงอะตั้งแต่อัลบั้มแรกเลยค่ะเพิ่งชอบอะเมื่อไม่นานนี้เพิ่งติดตามเดบิวต์กูมายาน่ะเป็นปีแล้วเหมือนกันเห็นประวัติน้องลิซ่าเลยประวัติเห็นน้องก็เลยเชียร์น้องชอบตั้งแต่2017ฟังเพลงตั้งแต่เริ่มอ่ะคอนมี3วันมากันวันเดียวหรือมากันหลายวันมา3วันเลย3วันเลยมี3วันมาดูวันนี้วันเดียวใช่ๆวันเดียววันเดียวค่ะได้มามาวันเดียวค่ะมาวันเดียววันเดียวค่ะวันเดียววันเดียววันเดียวนะมาวันเดียวมาวันเดียววันเดียววันเดียวแล้วก็เก็บไว้จองบัตรราคาเท่าไหร่บ้าง 3,5006,000 แล้วก็ 7,500 มี 4,000 แล้วก็ 6,000 ค่ะ 3,500 แล้วก็หลุม 3,500 แล้วก็หลุมตกมา 6,000 ค่ะ 6,000 เหมือนกันค่ะ 6,000 ได้โซน VIP มาค่ะ 5,000 มาบัตร 6,000 6,000 3,000 3,500 3,500 3,500 6,000 6,000 5,500 ของ 6,000 ค่ะ 1,900 ดวงแข็งจองกดกันได้เองใช่ไหมใช่แต่รอ 5,000 รอเลยเป้าแสนกว่า2คืนเลยเหรอไปเคาน์เตอร์เลยค่ะ 6:00 น.จ้างเขากดตัววิ่ง700เฮ้ยได้บัตรฟรีมั้ยทางของไทยทิเก็ตอ่ะค่ะไทยทิเก็ตค่ะหนูไปกดเคาน์เตอร์ตอนนี้เขาเปิดวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่ได้แล้วเขาก็มาเปิดหนูก็เลยได้คิวแรกก็เลยได้ซื้อต่อมาอีกทีกดไม่ทันไปซื้อหน้าเคาน์เตอร์ก็ไม่ทันเว็บไซต์เว็บค่ะไทยทิเก็ตยากมากจองหน้าเคาน์เตอร์4คนตึกๆคนแรกก็ได้ค่ะเชื่อเพื่อนค่ะคนแรกที่1เหรอ1ค่ะคนแรกดาวกลมใช่มั้ยนางกลมดาวกลมค่ะออสเตรเลียป่ะออสเตรเลียค่ะนิวซีแลนด์ถูกต้องออสเตรเลียค่ะนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์ค่ะตัวที่ออสเตรเลียนิวยอร์กนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์นิวซีแลนด์ค่ะตีซูค่ะไม่มั่นใจระหว่างตีซูตีซูค่ะตีติดตามผลงานเยอะเลยๆนะคะเป็นกำลังใจให้ฉันก็อยากให้พี่ลิซ่าสู้ๆนะคะแล้วก็มีคนให้กำลังใจอยู่เยอะอย่าท้อแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆแล้วกันค่ะรักมากค่ะที่ดูแลมาก Love you so much Love you guys so much ขอให้เจนนี่สุขภาพแข็งแรงค่ะทำงานก็ขอให้แบบพักผ่อนเยอะๆค่ะแล้วก็กินอาหารอร่อยๆนะคะก็ขอให้อยู่กับลิซ่านานๆนะคะดีใจมากเลยค่ะที่แบทพิงมานะคะแล้วก็ขอให้สนุกกับเมืองไทยมากๆเลยค่ะว่าสู้ๆนะคะโอ้ love you love you เก่งมากเก่งมากค่ะเชียร์อยู่นะคะสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะซาลาเฮลจะซัพพอร์ตตลอดไปเลยค่ะมากี่ทีก็จะมาทุกครั้งเลยอยู่ซัพพอร์ตเจนนี่กันนานๆนะคะจะอยู่ซัพพอร์ตโรเซ่ตลอดไปรักโรเซ่สลังฮี3วันนี้ก็ทำให้เต็มที่ค่ะพวกพี่จะเชียร์เสมอจะรอจะติดตามต่อไปนะคะเชียร์ตลอดไปนะคะรัก4คนเลยค่ะอยู่ด้วยกันไปนานๆค่ะไม่ทิ้งไปไหนแน่นอนวันนี้สู้ๆนะวันนี้คิดถึงมากเลยดีใจมากที่ได้เจอเต็มที่ค่ะวันนี้ Let's kill it now
นี่แหละครับความสนุกสนานในวันคอนเสิร์ต Blackpink In Your Area World Tour 2019สำเนียงได้ผมฟังเข้ามาเมื่อกี้นะมันมีหลายๆอย่างให้มาเดินเล่นก็เข้าใจแหละว่าทำไมถึงต้องรีบมากันที่ยังบ่ายเพราะว่ามันมีตลาดมันมีบูธสปอนเซอร์มันมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะแยะเลยเดี๋ยวจะได้ส่งทีมงานกลับบ้านกันแล้วครับนี่เดี๋ยวไม่อย่าลืมครับผมไลค์ Subscribe แชร์กันด้วยเหมือนเดิมครับขอตัวลากันไปก่อนดูคอนและโชคดีซีลูบ๊ายบายจ้า날 바라보면 너를 그렸나 อะโวคาโดนี่ไปไงรูปแบบราคามาเท่าไหร่ครับระดับนี้ 4,000 ครับผมเมนใครครับเมนจิซูครับผมติดตามมานานแล้วครับน้องมีความสามารถสูงแล้วก็น่ารักด้วยจิซูนะครับชื่ออะไรในซีรีส์ครับเรื่องอัดพนมจิซูเล่นคู่กับจูกิชื่ออะไรครับโอ้นี่ผมดูมาทุกหลัง2ทุ่มหลังข่าวพระค่ำเลยแดนาแลครับผมจิซูเลี้ยงสัตว์เลี้ยงชื่ออะไรครับดันกอมครับผมสู้ๆนะครับซัพพอร์ตอยู่เรื่อยๆครับครับทุกคนนะ